สวัสดีจ้าเจ๊หมูชวนหิวคนเดิมมาแล้วจ้ะวันนี้เด้งขอเสนอเมนูข้าวหมูทอดน้ำแดงน้ำแดงเยิ้มๆฉ่ำๆหมูทอดมันๆอะไรที่ว่าอ้วนเดียดก็โปรดหมดเลยจ้ะมาจ้ะเริ่มจัดสูตรทำตามกันเลยขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบใส่รากผักชีกระเทียมพริกไทยลงในครกจ้าจากนั้นโขลกให้ละเอียดเลยค่ะโขลกให้ส่วนผสมเข้ากันเป็นเนื้อเดียวเลยนะจ๊ะเมื่อเข้ากันดีนำไปพักไว้ก่อนเลยค่ะขั้นตอนต่อไปนำหมู3ชั้นที่ทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วมาหั่นเป็นเส้นยาวๆจ้ะความหนาสักประมาณ1นิ้วกำลังดีไม่หนาไม่บางจนเกินไปนะคะหั่นแนวยาวเสร็จก็หั่นแบ่งครึ่งจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนำไปหมักกันต่อเลยค่ะใส่หมู3ชั้นลงในภาชนะจากนั้นใส่ส่วนผสมที่โขลกไว้เมื่อครู่ตามด้วยซีอิ๊วขาวน้ำมันงาน้ำตาลซอสหอยนางรมผงทำหมูแดงแล้วใช้มือคลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยจ้ะเมื่อเข้ากันดีแล้วก็หมักทิ้งไว้10นาทีจ้ะเมื่อครบเวลานำมาอบกันเลยค่ะนำหมูที่เดียนหมักเรียบร้อยวางลงในกระทะจ้ะเปิดไฟอ่อนๆนะคอยพลิกหมูไปมาด้วยค่ะจะได้สุกอย่างทั่วถึงกันพอหมูเริ่มสุกเล็กน้อยเติมน้ำเปล่าลงไปจ้ะจากนั้นปิดฝาอบทิ้งไว้เลยค่ะรอจนหมู3ชั้นสุกเลยนะเมื่อหมูสุกแล้วนำไปพักไว้ก่อนเลยค่ะน้ำที่เหลือไม่ต้องทิ้งนะจ๊ะนำมาทำซอสน้ำแดงกันต่อค่ะโรยงาขาวเพิ่มลงไปเลยจ้ะจากนั้นคนเล็กน้อยให้เข้ากันเท่านี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะขั้นตอนต่อไปขั้นตอนการทอดหมู3ชั้นนำหมู3ชั้นที่เรียนอบเรียบร้อยแล้วลงไปทอดได้เลยจ้ะใส่น้ำมันท่วมๆเลยนะใช้ไฟปานกลางนะคะคอยพลิกไปมาด้วยนะจ๊ะหมูแดงของเราจะได้กรอบแล้วก็อร่อยทั่วกันทั้งชิ้นนั่นเองเสร็จแล้วตักหมู3ชั้นขึ้นมาเสด็จน้ำมันได้เลยค่ะรอให้หมู3ชั้นที่เรียนทอดเมื่อครู่เย็นสักหน่อยก่อนนะจ๊ะจากนั้นนำมาหั่นเป็นชิ้นพอดีคำค่ะหั่นไม่ต้องหนาและก็ไม่ต้องบางเกินไปนะจ๊ะหั่นเสร็จนำไปจัดลงจานกันเลยค่ะเดี๋ยวเสิร์ฟพร้อมไข่ต้มแตงกวาและก็ข้าวร้อนๆจากนั้นค่อยๆราดน้ำหมูแดงลงไปนะคะให้สวยงามน่าทานจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูข้าวหมูทอดน้ำแดงใครที่ชอบเมนูนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดอย่าลืมไปทำตามเดี๋ยวกันด้วยนะจ๊ะสามารถติดตามเมนูอร่อยๆอีกมากมายของเจ๊หมูได้ที่ Facebook IG Twitter กดเซิร์ชคำว่าหมูหิวได้เลยนะคะรับรองจะได้สูตรเด็ดก่อนใครเลยค่ะ